Mazda เผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เกือบทุกรุ่นเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถ Compact Mazda 3รถเด็กประสงค์ SUV Mazda CX-3 และ Mazda CX-8 ที่มีอัตราการเติบโตเกือบ 100% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Mazda มียอดขายรวมพุ่งสูงถึง 3,040 คันสูงสุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่สำคัญ Mazda เตรียมลุยตลาดทุกพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเต็มกำลังทั้งในเขตกรุงเทพและตามต่างจังหวัดตลอดเดือนสิงหาคมตัวเลขยอดขายในเดือนกรกฎาคมถือได้ว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดของ Mazda ในรอบ4เดือนโดยยอดขายต่ำสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายนมีเพียง 1,012 คันส่วนเดือนพฤษภาคมขยับเพิ่มขึ้น 58% อยู่ที่ 1,602 คันในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นอีก 65% เป็น 2,642 คันและเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอีก 15% อยู่ที่ 3,040 คันซึ่งสอดคล้องกับทิศทางยอดขายสะสมของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นกันสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Mazda มียอดขายรวมอยู่ที่ 3,040 คันแบ่งออกเป็นรถยนต์นั่ง Mazda 2ที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดด้วยยอดขาย 1,653 คันตามมาด้วยรถเอกประสงค์ CX-30 จำนวน463คันหลังเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันมียอดขายสะสมสูงเกือบ 2,500 คันส่วน CX-3 มีจำนวน300คันรถ Compact Mazda 3จำนวน249คัน CX-5 จำนวน157คัน CX-8 จำนวน133คันรถ Pickup BT-50 Pro จำนวน82คันและรถ Sport MX-5จำนวน3คันซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่า Mazda 2เพิ่มขึ้น 31% Mazda 3เพิ่มขึ้นถึง 83% CX-3 เพิ่มขึ้น 73% CX-8 เพิ่มขึ้น 64% และ BT-50 Pro เพิ่มขึ้น 48% จากตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ Mazda มียอดขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนทั้งสิ้น 18,448 คันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีของ Mazda 3 Mazda ยังพัฒนาก้าวไปสู่อีกขั้นแห่งความโดดเด่นด้วยอุปกรณ์ชุดแต่งเคนโชที่ออกแบบมาเฉพาะให้เป็นหนึ่งเดียวกับดีไซน์ของรถมีทั้งรุ่นซีดานและ Fastback ได้แก่ Kensho Sedan Body Kit Set ประกอบด้วยคิ้วกันชนหน้าคิ้วกันชนข้างและคิ้วกันชนหลังในราคา 13,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ Kensho Fastback Body Kit Set ประกอบด้วยคิ้วกันชนหน้าคิ้วกันชนข้างคิ้วกันชนหลังและชุดคิ้วสปอยเลอร์หลังในราคา 15,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับ All New Mazda 3มีให้เลือก2สไตล์ทั้งแบบซีดาน4ประตูและ Fastback 5ประตูราคาจำหน่ายเริ่มต้น 969,000 บาทดอกเบี้ย 0%ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรขยายการรับประกันคุณภาพเป็น5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ